สุดเสียดายเนยธนัญญาแลกหมัดโคโซโวสุดมันก่อนพ่ายจอดรอบแรกอีกรายปารีสเกมวันที่28กรกฎาคม2567 2:34 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ปารีสอารีนาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมรอบแรกหรือ32คนรุ่น54กิโลกรัมหญิงเฟียวจุธามาศจิตพงษ์ขึ้นเวทีดวลกับซาร่าเซอร์โควิชจากเซอร์เบียผลปรากฏว่าตลอด3ยกเฟียวจุธามาศเป็นฝ่ายไล่ต้อนนักชกเซอร์เบียและทำอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าก่อนครบยกกรรมการจะยกมือให้เฟียวชนะไป 4-1 เสียงผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับเบอร์ต้าวิดัดจากโมร็อกโกต่อที่รุ่น80กิโลกรัมชาย4เกมวีรพลจงจอหอดวลกับคริสเตียนซาเวียปินาเลสจากโดมินิกันเริ่มยกแรกวีรพลเดินเข้าหาทันทีโดยมียับซ้ายนำขณะที่นักชกโดมินิกันใช้ความเร็วคอยโยกหลบและหาโอกาสดักต่อยจังหวะ2ซึ่งได้ผลจบยกแรกคะแนนเป็นของปีนาเลสยก2ปีนาเลสยังคงอาศัยชั้นเชิงและความเร็วคอยดักต่อยขณะที่วีรพลพยายามเดินเข้าใส่แต่ก็ต้องคอยระวังหมัดที่คู่ชกปล่อยสวนกลับมาด้วยเหมือนกันจบยก2คะแนนยังเป็นของปีนาเลสเข้าสู่ยกสุดท้ายวีรพลที่ต้องเดินหน้าลุยกลายเป็นเข้าทางปินาเลสที่ยังใช้ชั้นเชิงหลบหมัดและดักต่อยได้อย่างแม่นยำครบ3ยกกรรมการให้ปินาเลสชนะวีรพล 5-0 เสียงส่งผลให้นักชกไทยจอดเพียงรอบแรกอย่างน่าเสียดายปิดท้ายของวันด้วยรุ่น60กิโลกรัมหญิงเนยธนัญญาสมนึกขึ้นชกกับคอนเจต้าซาดิคูจากโคโซโวเริ่มยกแรกทั้งคู่ต่างเดินแลกหมัดกันสนุกทำให้เมื่อครบยกคะแนนยังสูสีเป็นธนัญญาได้ 3-2 เสียงจากนั้นยก2ธนัญญายังคงเดินหน้าออกอาวุธไม่หยุดยั้งทั้งใบหน้าและลำตัวขณะที่นักชกโคโซโวก็ไม่ยอมแพ้ปล่อยหมัดชุดเข้าสู้จนจบยกนี้คะแนนยังสูสียกสุดท้ายทั้งสองเริ่มป้อแป้แต่ก็ยังปล่อยหมัดแลกกันสุดมันก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้ซาดิคูเฉือนชนะธนัญญา 3-2 เสียงส่งผลให้นักชกไทยจอดแค่รอบแรกไปอีกราย นายกรัฐมนตรีภริยาทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 9:53 น.นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ก่อนนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินวันที่28กรกฎาคม67บริเวณท้องสนามหลวงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนางภักดิ์พิไลทวีสินภริยาเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงปารัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นคณะองคมนตรีและภริยานายกรัฐมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีถวายผ้าไตรจำนวน10ไตรกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยแล้วถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยานำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน173รูปนำโดยเสด็จพระมหาวีระวงศ์นำโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นการเสร็จพิธีจากนั้นเวลา 7:45 นณบริเวณท้องสนามหลวงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองข้าราชการระดับสูงของทุกส่วนราชการทั้งพลเรือนทหารตำรวจมหาวิทยาลัยของรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีขณะที่ข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศเมื่อนายกรัฐมนตรีถึงบริเวณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงได้เดินขึ้นสู่เวทีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ความว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2567นี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ในพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความเจริญงอกงามของประเทศชาติและประโยชน์สุขของอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมเน้นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบารมีเกลือกไกรแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสกนิกรตราบกาลนานข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้า
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจบแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จพิธีเวลา8นาฬิกานายกรัฐมนตรีและภริยาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรีเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง